สวัสดีครับมาเจอกับครูสรรพสิทธิ์ในรายวิชางานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเขียนสปริงแบบง่ายๆใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเรามาดูโดยการเปิดสเก็ตที่ Font View นะครับก็ใช้ Line นะครับจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะครับจากนั้นก็กำหนดขนาดนะครับเอาสัก100ก็แล้วกันนะครับออกจากสเก็ตนะครับจากนั้นก็สเก็ตที่ Font View เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอา Circle มานะครับดึงขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นแล้วก็กำหนดขนาดประมาณสัก3มิลนะครับ3มิลโอเคนะครับจากนั้นก็กำหนดระยะนะครับนี้ประมาณสัก20มิลนะครับโอเคนะครับแล้วก็การกำหนดขนาดยังไม่ครบนะครับเราก็ต้องดูลักษณะของการกำหนดขนาดในทิศทางแนวตรงกันนะครับก็จะเป็นลักษณะการกำหนดที่ครบสมบูรณ์นะครับ fully defined นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ในส่วนของการสวีปนะครับโอเคเมื่อเข้าสู่ในการสวีปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เลือกนะครับสเก็ตตัวแรกนะครับแล้วก็เลือกเส้นลายนะครับ Active เป็นสีฟ้ากดนะครับจากนั้นไปที่ Option นะครับแล้วไปเลือก Path Element นะครับตรงนี้นะครับไปเลือกที่orientation นะครับหรือทวิตนะครับเราที่ทวิตรอผ่านนะครับฉะนั้นก็ไปลักษณะของการใช้การหมุนนะครับเชิญนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการกำหนดรอบนะครับนะครับก็จะเกิดรอบของสปริงเกิดขึ้นนะครับเอาประมาณสัก12รอบครับนะครับเอา15รอบก็แล้วกันนะครับความถี่ของสปริงเราก็จะได้นะครับนั้นก็กดเครื่องหมายถูกครับโอเคเราก็จะได้สปริงออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือลักษณะของสปริงของเรานะครับการสร้างสปริงแบบง่ายๆก็จะประมาณนี้นะครับเราก็สามารถไปตัดรอยต่อพวกนี้ได้นะครับโอเคนะครับก็จะเห็นในส่วนของสปริงของเรานะครับหรือจะไปทำบาร์ของสปริงนะครับก็ไปที่ Font View เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Set Normal True นะครับโอเคเลือกลายนะครับครับอันนี้ก็ตัดเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ด้วยตอนนี้เราจะไป Extrude Cut นะครับโอเคออกจากสเก็ตแล้วก็ไป Extrude Cut เลยนะครับก็ไปเลือก True Allเราเลือกแล้วนะครับ True All แล้วก็ไป Direction 2ด้วยนะครับก็เป็น True All เหมือนกันนะครับก็ตัดทั้งคู่ครับสปริงเราก็ปาดบาให้เรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นแนวทางในการสร้างสปริงแบบง่ายๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ